สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับเจ้าจิ้งจอกสีเทาใน Legend กันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ก็เป็นตอนที่5กันแล้วครั้งที่แล้วนั้นเราได้จบเรื่องราวของวิหารซังเคนกันไปนะฮะแล้วก็พร้อมจะออกไปก่อแห่งใหม่กันแล้วเพราะงั้นมันจะมีอะไรรออยู่ในทะเลบ้างเดี๋ยวรอบนี้เราก็ไปดูกันนะฮะไปครับเซฟที่3อย่าลืมหมั่นแบ็กอัพเซเวอร์บ่อยนะครับช่วงนี้เป็นเออร์ลี่แอคเซสเพราะนั้นมันก็จะมีอุบัติเหตุง่ายอยู่การมีเซฟแบ็กอัพไว้ก็จะทำให้เราอุ่นใจขึ้นนิดนึงนี่แหละฮะนิดนึงโอเคฮะนอนก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันแม่บางทีหมาก็อยากทำแบบนี้เหมือนกันนะกระโดดลงไปที่เตียงแล้วก็เด้งดึงดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พอดีตอนนี้ที่บ้านไม่มีเตียงที่มันเด้งปุ๊กๆได้ขนาดนั้นนะฮะก็เลยแอบเสียดายนิดนึงรดน้ำต้นไม้ก่อนฮะอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พอมีคุณปูตัวขนาดนี้แล้วก็เรื่องรถน้ำก็รู้สึกว่าสะดวกขึ้นเยอะเลยฮะถึงแม้ว่าไอ้เจ้าพวกนี้จะยังน่ารำคาญอยู่ดีฮะเก็บให้เรียบร้อยฮะอ่ะกันเทินมาละตอนนี้ไครูทน่าจะโตแล้วมั้งอีกด้วยปุ๊บตายเกะกะอ่ะเสียละปิดตรงนี้ถกคือจะเอามาทิ้งไว้ในช่องนี้ก่อนนะฮะมันรกใครรูดไว้ไหนดีไว้แถวนี้ละกันเนาะจริงๆพวกของพวกนี้ก็ขายเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวมากลับมาค่อยมานั่งขายแล้วกันเฮ้ยมาว่าหมาเมื่อกี้หยิบไม้ออกมานะลืมซะได้ไงเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ให้หาปลาแล้วก็ไปกันเลยแล้วกันครับอันนี้หมาก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับทางตัวเมืองเขาเท่าไหร่แล้วกันเนาะมันไม่ค่อยมีอะไรคือไม่ค่อยมีอะไรที่นี่ไม่ใช่อะไรนะฮะคือมันไม่มีอะไรให้เล่นเนี่ยแต่วันนี้วันที่12เหรอหมาอยากปลูกต้นไม้น้ำเพิ่มอีกหน่อยจังฮะเดี๋ยวขอไปหาดูนิดนึงนะฮะมีตังค์ไม่เอ่ยมีอยู่ขอโทษฮะช่วงนี้อย่างที่บอกครับอากาศมันเย็นมันพายุเข้าอยู่ก็ระวังสุขภาพกันดีๆครับคุณมาเจนต้ายังไม่มาขายแย่จังเลยเธอเขามาแล้วกะว่าจะไอ้นี่ซะหน่อยจะซื้อซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวสิลืมไปฮะว่าร้านอยู่ด้านล่างจะว่าไปก็แปลกดีนะฮะเคยเห็นคนเขาป้องกันอาการจามด้วยวิธีการเอานิ้วมาลองที่ใต้จมูกก็รู้สึกว่าใช่ได้ผลดีนะฮะถึงเวลาออกแล้วมันจะยังอยากจามอยู่เหมือนเดิมก็เถอะโอ้โหต้นนี้แพงๆเป็นต้องมาทำหน้าอ้อนเลยราคาแพงซะขนาดนี้ทำเป็นอ้อนนะฮะเดี๋ยวซื้อมาหน่อยแล้วกันอยากรู้มันใช้เป็นต้นอะไรยังไงกับแพงระดับนี้น่าจะไอ้นี่แหละครับน่าจะโตซ้ำได้แล้วมั้งครับ
แหมฟืดฟาดฟืดฟาดดีจังปอยเนี่ยแล้วก็ปลูกมันเข้าไปจากนั้นเราก็ว่ายไปหาน้องกระเบนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำวานยาน้ำวานลอยขึ้นไปสู่สุดขอบโลกแล้วไม่กลับลงมาลูกไปไหนเพราะเวรกรรมแย่แล้วอันนี้จะติดบั๊กไหมเนี่ยมากลัวใจจะติดบั๊กแล้วลงมาไม่ได้จังเลยช่างเลยเดี๋ยวเรามาที่เกาะนี้ดูก่อนแล้วกันนะฮะดูหน้าตาเอ๊ะไม่เกาะนี้เรามาแล้วเป็นเกาะที่ใช้ตกปลาวันก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะอื่นกันดูครับอันนี้เป็นเกาะเรือล่มมีอะไรอยู่ข้างในเอ่ยโอเคยังลงได้ฮะมีน้องปูครับเราเปิดแผนที่ใหญ่ดูไม่ได้ซะด้วยสิมีปูเต็มไปหมดเลยฮะเอาจริงหมาก็อยากตีเก็บเลเวลให้แต่ละตัวเขาหน่อยนะแต่ว่าเจ้าปูนี่มันมีท่าโจมตีรอบตัวฮะแล้วเดี๋ยวเลือดมันจะหายไปเยอะหน่อยอันนั้นปูล่าง3ครับบนเกาะ นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนอกจากปูล่าง3เท่านั้นฮะมีล่าง2ล่าง3คือมีทุกล่างครบเลยในเกาะ นี้งั้นเดี๋ยวเราไปเกาะ อื่นนะฮะแต่ดูไม่มีอะไรให้เก็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นว่าแสบตาจะโยนตรงนี้ได้นะฮะนั่นปลาไหลเอาไหมเอ้ยจะเอ้ยเดี๋ยวทำไมอย่าละเดี๋ยวเรามาจะกลับยังไงในเรือเนี่ยเมื่อมันโยนไม่ไปอย่าบอกแล้วติดบั๊กอีกแล้วเนี่ยฮึดยะได้ละโอเครอดไปฮะแม่หรือว่าจะแย่ละตรงเกาะนี้มันจะเป็นเกาะเนื้อเรื่องต่อไปนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวหมายจะข้ามไปก่อนแล้วเราดูว่ามีอะไรที่ไปได้อีกบ้างมีอีก2เกาะฮะตรงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วติดหมอกมีภูเขาไฟนี่ก็หมอกงั้นเดี๋ยวมาเกาะนี้ก่อนแล้วกันนะฮะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ฮะเป็นตัวคล้ายๆตัวจิ้งจอกหินเหรอไม่น่าใช่นะเหมือนเต่ามากกว่ามีเต่าหางยาวอันนี้อะไรเอ่ยโกลเฮิร์บครับเป็นน่าจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งจะมีเต่าล่าง2ยิงเจอตัวพวกนี้ก็โจมตีเขาได้นะฮะตีแล้วมันจะได้ข้อมูลเก็บไว้ในสมุดนะฮะมันตรงนี้ครับแมคลาพีเดียจะทำให้เราเช็คข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากมันได้ฮะอู้นี่เต่าใหญ่ฮะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบเกาะที่แล้วนะฮะคือไม่มีอะไรอยู่บนเกาะเลยนอกจากพวกแมคลาตัวใหญ่แล้วก็สมุนไพรให้เก็บเล็กน้อยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปอีกเกาะนึงแล้วกันนะฮะเกาะนั้นมีรูปปั้นนางฟ้าอยู่น่าจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าน้องกระเบนมาหน่อยยืมแรงหน่อยลูกตุ้มอ้าวเวนทำไมตุ้มว่ายน้ำลงไปลูกเรามาดูกันครับเกาะนี้จะมีอะไรให้เราสำรวจบ้างเอ่ยอันนั้นน้องปูของหมาครับเพราะมันไม่น่ามีปัญหาไม่เห็นจุดสีแดงนะฮะแสดงว่าไม่มีมอนสเตอร์เลย
งั้นก็คงหวังว่าจะมีอะไรกิ้วก้าวให้เราได้อันนี้นะฮะสำรวจกันซะหน่อยตรงนี้เป็นอะไรเนยน้ำเปล่าอะไรอ่ะออกไปหอยไปเก็บๆไปหน่อยแล้วกันเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกปั้นนะฮะทำอะไรไม่ได้ไหนดูซิข้างบนไม่มีอะไรเอ่ยโอ้โหสูงใหญ่เชียวท่านแน่หีบสมบัติครับไหนเปิดสิไอรอนออร์ไอรอนออร์เยอะ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 โอ้โหก้อนเนี้ยหนึ่งสองเอ้าเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปหกเจ็ดแปดไอรอนออร์เก้าก้อนฮะหีบไปนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับมีจุดสังเกตสีส้มครับกระโหมนี่มันเยอะจังไงเป็นต้นไม้นะฮะต้นนี้คุ้นๆเหมือนรู้สึกว่ามันจะมีอยู่บนเกาะของเราหรือเปล่าเอ่ยหน้าตามคุ้นๆอยู่ครับไม้อันนี้มีอยู่บนเกาะของเราฮะไม่ใช่ไม้อะไรที่ใหม่แต่อย่างใดมีกันอีกต้นหนึ่งแล้วฮะมีแค่นี้หรอก่อนนี้โอเคฮะก็น่าจะมีแค่นี้งั้นเดี๋ยวเรากลับกันเลยแล้วกันนี่ก็รอเข้าไปบ่ายสามแล้วอือหือแค่สำรวจเกาะเล่นเองแล้วเนี่ยโอเคฮะอย่างน้อยเกาะนี้ก็มีไอ้นี่ให้เราครับไอ้เจ้าอะไรนะไอรอนออร์ให้เราตั้ง7ก้อนฮะตั้ง9ก้อนก็ถือซะว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆให้เราได้ติดไม้ติดมือกลับไปอันฮะนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเกาะป่ากันดีกว่านะฮะฟ้าเริ่มจะมืดแล้วเสียงเพลงเปลี่ยนเชียวเจอผีหลอกวิญญาณหลอนอีกแล้วเขาให้เราสำรวจป่าฮะโอเคได้งั้นเราก็เข้าไปสำรวจกันฮะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ตะกี้1ตัวแล้วก็เจ้าตัวนี้ไหนๆก็ไหนๆตีเก็บข้อมูลซะหน่อยแล้วกันนะหมาเบื่อทางต่างระดับจังเลยแล้วหมาก็ลืมบอกเขาไปว่าตรงนี้เป็นบั๊กเนาะเย้แล้วอัพติดมอนแล้วสิโดนตีฟรีซะแม่ได้เนื้อมา1ชิ้นกับเกมแหมถ้าเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์นี่คงยิ้มแก้มปิเลยฮะมีเกมหล่นนี้เนี่ยเก็บมะพร้าวเก็บมะพร้าวอุ๊ยอ่ะมีทางแยกด้วยโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ว้าวโอ้ว้าวมันกว้างมากเลยฮะก่อนนี้เดี๋ยวลงล่างดูก่อนแล้วกันนะฮะมีอะไรไม่เอ่ยมีโคโก้เมลอนเงียบแต่การที่มันเขามีบอกว่าไอ้เจ้าทรัพยากรอยู่ตรงไหนเป็นจุดสีส้มก็ดีอย่างนะฮะทำให้เรามองเห็นเลยเอ๊ะทำให้เรารู้ได้เลยว่าโอเคตรงนี้มีให้ขุดตรงนี้มีให้เก็บนะว่าแต่นี่มาอะไรล่ะเนี่ยหน้าตาดูแปลกหีบสมบัติฮะโอ้แร่ทองฮะแหมมันมีทองแดงมีเหล็กมีทองแล้วเงินล่ะเดี๋ยวแร่เงินเป็นไหนเอาเป็นว่าเราบุกกันต่อดีกว่าฮะเจอคนฮะ
คิดยังไงถึงบุกมาที่บึงแห่งนี้ไม่มีใครเตือนเลยเหรอเป็นบึงนี้นี่เป็นบ้านของพวกแมกนัทหลายชนิดเลยนะแล้วก็เป็นบ้านของแม่มดที่น่าสะพรึงกลัวและแข็งแกร่งคนหนึ่งฮะจากที่เจ้าหล่อนได้ยินมานะเพราะงั้นระวังตัวให้ดีอย่าไปทำให้แม่มดโกรธล่ะแล้วก็มีการชวนเล่นเกมกันนิดหน่อยครับอันนี้ว่ารู้สึกจะคุยกันถูกคอฮะตอบคำถามเพื่อให้ถามคำถามได้ครับเขาก็ถามเรามาที่นี่ทำไมอ่ะเราก็ตอบไปแล้วกันก็มาดูการ์เดียนฮะว่าจะเป็นยังไงตาเราถามบ้างแล้วงั้นเราก็ถามเข้าประเด็นเลยแล้วกันการ์เดียนอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ลึกเข้าไปในป่าแล้วก็รอบหน้าก็ถามอะไรเข้าท่าหน่อยนะโอ้มีการขู่กันนิดนึงฮะบอกว่าถ้าไปเจอการเดียนแล้วจะทำอะไรล่ะบอกจะทำทุกอย่างเลยเหรออย่างเช่นแบบชีวิตยอมมอบให้งั้นเหรอจริงๆก็ไม่อยากถึงขั้นมอบชีวิตให้นะแต่เอาใจเจ๊เขาหน่อยละกันโอ้ดูท่าเจ๊จะชอบคำตอบนี้ฮะแสดงถึงความมั่นอกมั่นใจของเรามากเราบอกถ้าหาบ้านของเขาที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าได้เดี๋ยวจะคุยกันอีกหน่อยละกันแล้วก็แนะนำตัวว่าชื่อยูรี่ฮะนี่ก็คือหอยทากหอยทากและหอยทากตรงนี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่โอ้โหเราต้องเข้าไปถึงนู่นเลยฮะไกลใช้ได้ครับเดี๋ยวเราก็ดูจากเวลาแล้วคงสำรวจป่าอะไรมากไม่ค่อยได้ฮะเพราะงั้นเดี๋ยวพยายามเจาะลึกเข้าไปข้างในดูแล้วกันนะฮะสองทิศเหรอทิศนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้ออกขวาไปกรีนวูดเพราะงั้นน่าจะต้องไปวูดพาธเวย์ทางซ้ายนะฮะมีกระต่ายด้วยกระตุ่ยตัวอ้วนๆน่ะกระตุ่ยตัวอ้วนใหญ่โอ้โหดูแล้วน่ากระโดดใส่โอ้ยโอเคลงด้านล่างตรงนี้สินะอะเจอปีหลอกวิญญาณหลอนอีกแล้วดูเหมือนคอร์รัปชันจะมาถึงตรงนี้ด้วยนะฮะอุ๊ยการ์เดียนโดนคอร์รัปชันเล่นงานอยู่ฮะด้านหลังกำแพงนี้พยายามจะป้องกันตัวเองอยู่เหมือนกันเลยน่าจะเป็นที่มาของเจ้าลากไม้นี่ฮะนี่ถ้าติดลากไม้แล้วเราจะไปอย่างไรดีล่ะในเมื่อทางมันไปอยู่ตรงนี้งั้นก็คงต้องวนไปวนมาที่อื่นหน่อยดูนะฮะมีคนเรียกเราจากไหนก็ไม่รู้เสียงลึกลับบอกว่ามีกำแพงขวางเหรอเดี๋ยวเรามีคำตอบให้นะสมัยต้องตกลงกันก่อนนะก็ยอมรับกันไปฮะโอ้กระต่ายล่างสองเหรอบัสเตลิน่าชื่อเหรอมีการถามด้วยฮะมีใครตามเราบ้างเปล่าดูเหมือนเขาจะบาดเจ็บฮะทำให้โดดได้ไม่เร็วเท่าไหร่
ก็เพื่อนพ้องโดนตัวต่อเล่นงานมาฮะแฟงมิสน่าจะเป็นชื่อของตัวต่อนะฮะปกติก็จะอยู่ด้านหลังกำแพงนั่นแต่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นฮะทำให้พวกมันมาเล่นงานคุณกระต่ายแกก็เขาอยากได้อะไรที่ช่วยรักษาเขาได้ฮะเพื่อที่ว่าจะได้แบบอาจจะใช้เอาตัวรอดหรืออะไรครับเพราะตอนนี้เขาคือต่อสู้กับไอ้พวกต่อพวกนั้นจนบาดเจ็บมาฮะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเชื่อเขาช่วยจะให้นี่หาทางผ่านกำแพงให้ครับกันตกลงกันไปเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วเนาะให้ไปหาบัตเตอรีน่าด้วยโกลเฮิร์บอ้าวเฮยก็ดีหมามีอยู่3อันพอดีเนาะงั้นเอาไปเลยมีติดตัวพอดีฮะสบายไปเนี่ยหายไวเหลือเกินโอ้โหไอ้เจ้าโกฮอนมันหรูหราอลังการเราอยากทำอะไรเพิ่มแจกกันถือจะไม่ยอมฮะจะพาไปดูทางลับกันดีกว่าก็สมเป็นกระต่ายนะฮะขุดโพรงแล้วนี่ก็เพื่อนของเขาครับฮอกบาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็นี่ก็เป็นทางเป็นที่ซ่อนตัวสุดยอดแหมเอาคงเอาโกเฮอร์ไปช่วยเพื่อนพอดีด้วยเลยแล้วกันนะฮะอารมณ์แบบไหนๆก็ไหนๆละฮะมันมีโกเฮอร์ปิ้งๆอยู่ตรงนี้เหมือนกันน่าจะเกิดไปทั่วทุกพื้นที่นะครับคือมันก็มีหลายเรื่องจนโพรงกระต่ายหลายโพรงมันไอ้นี่ครับพังไปแล้วแต่ไม่เป็นไรโพรงนี้ก็เพิ่งขุดใหม่เสร็จๆร้อนๆสามารถใช้เป็นทางลัดเข้าไปลึกเข้าไปในป่าได้ฮะโอ้แล้วก็เขาคงจะกลับฝูงตัวเองไปฮะแหมมีให้ทักทายคุณยูริเขาด้วยแสดงว่ารู้จักกันนะแบบนี้มีโกเฮิร์ฟงั้นเราก็เก็บซะเขาเอาโกเฮิร์ฟไป2ต้นเลยเหรอก็ได้ก็ได้อะไรเพิ่มเลือด 20% เป็นใน60วินาทีครับดูจะฟื้นช้าไปหน่อยนะแล้วก็จะติดสตัน 1.5 วินาทีเป็นของแถมด้วยฮะตายตายแต่ดูจากเวลาตอนนี้แล้วหมายคิดว่าไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่นะเพราะเราเข้าในป่ามาลึกมากเลยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปต่อในโพรงนี้แล้วกันนะฮะตอนนี้เรารีบเพ่นออกมาจากป่าดีกว่าเมื่อกี้เรามาจากเห็ดตรงนี้อันไหนเดี๋ยวมาขอแวบมันดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรไหมเอ่ยตรงนี้มีเห็ดอะไรนะปิ้งขนนก colorful feeder สนไปหน่อยละเวลาจะทันไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเอ๊ะมันเดินได้แค่นี้หรอ
ก็ได้ก็ได้มีคนต้องค่อยเก็บ2อันโอเคงั้นเพลเลยแล้วกันแววข้างบนตรงนู้นเป็นไรไม่รู้ยังไม่ได้ไปสำรวจเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสำรวจให้ทั่วๆกันดีกว่าฮะแวบเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้สินะอ๋อตรงนี้เนาะป่าเขากว้างกว้างกว้างมากกว้างมากตายตายอยากได้ทางวาร์ปจังเลยนี่ก็ไม่รู้ในเกาะนี้มันมีเทเลพอร์ตไหมนะฮะแต่ไม่มีแสลักเทเลพอร์ตเลยแย่จังว่าเราก็กลับบ้านก่อนแล้วกันฮะอีเน่ตุ้มโอเคเรากลับบ้านกันครับปู๊ดมันน่าจะมีวิธีวาร์ปกลับบ้านเนาะเยอะมีฉลามมันตัวเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยนะเนี่ยคุณประวานบินเป็นยังบินอยู่เลยอ่ะบินสูงกว่าเดิมด้วยอ่ะให้ตายเออสมเป็นเออร์ลี่แอคเซสฮะมีอะไรเบื้องๆอยู่อย่างนี้ได้เรื่อยๆจริงๆเซฟเป็นที่เรียบร้อยแต่หมามีความรู้สึกว่าหมาอยากเอาพวกของไปขายสักหน่อยจังเลยมันแบบมีหลายๆอย่างที่แบบมันได้ได้ไปเยอะแล้วไม่รู้จะได้ใช้ทำอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคไอ้สิลูกตีตายเลยมีได้ขนนกเพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็กลัวเฮิร์บกับเจมเจ้าพวกนี้ไม่น่าได้ใช้แล้วมั้งเดี๋ยวมาเอาไปขายดีกว่านกช่องอะฮะตัวนี้ไม่ได้ใช้มั้งสตาร์ไฮเปล่าบิ๊กเกอร์สตาร์สเกลน่าจะเคลียร์ช่องไปได้พอสมควรฮะแล้วก็ออกไปโยนลงตู้ซะหน่อยฮะแต่เกมนี้บอกได้เลยถ้าไม่ทำฟาร์มนี่ไม่มีเงินจริงๆเนี่ยดูสิไอเทมที่ได้จากมอนสเตอร์นี่ขายแทบไม่ได้เลยไม่ได้ราคาเลยฮะยังขายไม่ได้ก็ไว้นี่ก่อนละกันสตาร์ไฮไว้นี่อ่ะเดี๋ยวเซฟอีกทีไปขึ้นมาใหม่กันเถอะจะเกิดผลเนี่ยมีความรู้สึกแบบเวลาโดดขึ้นเตียงก็เตียงมันเด้งดึงดึงนี้นี่มันก็น่าสนุกดีนะหมาว่ามันตกไหมไม่ตกตอนเล่นเกมทำฟาร์มนี่อยากให้ฝนตกจังเลยเจ้าป๊อปเบอร์รี่มาโตขึ้นอีกชุดนึงแล้วดีจังแปลว่าหมาจะมีตังค์เพิ่มอีกแล้วเย้เนี่ยรดน้ำจึงเรียบร้อยพอเห็นหินหมาก็นึกขึ้นได้อีกรอบแล้วเราว่าหมาก็ลืมให้อาหารพวกมันอีกแล้วแต่ก่อนที่กันเทิร์นจะมาเยือนเดี๋ยวหมาเอาเจ้านี่ไปขายก่อนเป็นพวกเซตฟางข้าวเฮ้ยนี่เนี่ยเอามามาลุกมากินข้าวกันเฮ้ยยืนห่างๆกันหน่อยมาเบสพาวฮะนั่นเรียบร้อยตับวิ่งนี่แน่กินซะลูกนี่ก็หิวเหมือนกันครับนี่แน่ยังหิวอยู่อีกหรือนี่กินจุจริงๆพอตัวใหญ่หรือเปล่านะนี่แน่งั้นดักกว่านิวจ๋ายังหิวอยู่ไหมจ๊ะยังหิวอยู่แฮะ
โอเคฮะฟูละเดี๋ยวเราก็ไปไล่ปลาครับนั่นไงโดนลุมอีกแล้วโอเคฮะให้อาหารปลาเรียบร้อยเราก็บุกเกาะปลากันอีกรอบนะเดี๋ยวรอบนี้เราไปสำรวจกันให้ทั่วหน่อยละกันนี่เดี๋ยวทำไมจับฉลามมาได้สองตัวเลยหรอแล้วคุณประวานสงสัยจะบินไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยนะฮะเดี๋ยวขากลับเจ้าหมาไม่ลืมจะลองเช็คสมุดหน่อยแล้วกันว่ายังอยู่ไหมบินหายแล้วออกไปจากฟาร์มเลยหรือเปล่าเพลงมันก็ให้บรรยากาศป้าป่าออกเป็นเพลงบรรยากาศชนเผ่ายังไงพี่กุลนะฮะแล้วเราหมาไม่ขี่แบกนัดไปล่ะจะได้วิ่งเร็วๆหน่อยโกโก้เมลอนไม่รู้เก็บมันทำไมเหมือนกันฮะเปลือกหอยนี่เลิกเก็บไปแล้วนะเสยจนนี่รู้สึกอยากจะเก็บเหมือนกันว่ามันของกินหรือเปล่านะเห็นปลาดาวอยู่ที่พื้นนะโอ้หอยล่างสองล่ะมีต้นเอียงว่ะตัดได้ไหมเนี่ยไม่มีขึ้นไอคอนคุณตัดไม่ได้ฮะหญิงจะเข้าไหมเนี่ยโหสี่ดาเมจตายแผ่นดีกว่าฮะสงสัยเลเวลจะน้อยไปแล้วแล้วจะยิงกระต่ายเข้าไหมเนี่ยยังพอเข้าอยู่ฮะแต่เลือดมันเยอะเหลือเกินเอาเราไปตีตัวหนึ่งกันทำไมเนี่ยลูกเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะไอซอสอะไรหล่นลงมานั่นตีกันใหญ่เนี่ยเนี่ยโอเคฮะเงียบปุ๊บตรงนี้ยังไม่ได้ไปสินะมีกระต่ายมีกระต่ายล่างสองแล้วก็ไม้อะไรเอ่ยเนี่ยมันตัดไม่ได้เอ่ยฮะเขาไม่ให้เราตัดไม้ what มีการพิทักษ์ป่าด้วยเหรอหมาว่าหมาก็หยิบตัวมันหยิบขวานมาเนี่ยตัดไม่ได้ก็ตัดไม่ได้ไปก็ได้เชื่อมันจะติดปักใช่ไหมเนี่ยมีต้องกวางฮะแล้วก็มีโกเฮิร์ฟให้เก็บนิดหน่อยพุดหมาว่าหมาต้องเก็บเร็วขึ้นมาจริงๆนั่นแหละยิงไม่เข้าละเดี๋ยวฉันจะบอกว่าเปลือกหอยมันหนาก็เถอะไม่เถอะนะเมื่อกี้หมายังไม่ได้ไปนี่นะทางข้างล่างเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดข้างล่างจะมี2ทางอะไรไปเทียนิดเทียหน่อยฮะตรงนี้มีต้นไม้ให้ตัดได้ใช่ไหมเอ้ยตัดได้นะตัดได้นะขอละไอ้ทำไมกดตัดไม่ได้เดี๋ยวก็เลยขึ้นว้ยตรงนี้มีกำแพงหนามเหมือนกันฮะไปอะไรโอ้เวียนแท้เก็บรวบรวมอะไรไม่ได้เลยฮะเรามาเกาะซะทีตรงนี้ไปไหนเอ่ยเอาเชื่อมต่อกันไม่มีอะไรนะเพราะงั้นเดี๋ยวกลับเลยแล้วกันตรงนี้โอ้คนทางลึกเชียถ้ำครับมีเห็ดมีมอนมีแร่อุ้ยผิดปุ่มเอ้ยเดี๋ยวทำไมหมาก็รวบรวมทรัพยากรอะไรไม่ได้เลยเนี่ยติดบั๊กอันนี้เลยเหรอโคตรตายมาเสียเที่ยวหน้าดูเนี่ยนี่นี่อะไรอะแร่ใหม่เหรอน่าจะเป็นซิลเวอร์นะฮะแต่เนื่องจากตอนนี้หมารวบรวมทรัพยากรเบื้องอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นก็คุณต้องทำใจกันไปก่อน
มีก้อนทองแน่แน่ปกติถ้าเป็นนี้มันต้องออกใหม่ออกเข้าเกมใหม่ลูกเดียวเลยเนี่ยเอาเถอะฮะทีนี้อัลลัลลานั่นหีบสมบัติที่หน้าได้ซิลเวอร์ฮะซิลเวอร์อ๋อสองก้อนนี่เหรอโหงกจังมีอยู่ไม่ได้อะไรตายตายเขาทำมาซื้อเพื่อซิลเวอร์อ๋อสองก้อนเนี่ยนะดุด้วยจากวันนี้ตีก่อนด้วยฮะเข้าไปเฉียดที่รอบวกลูกเดียวอารมณ์แบบว่าถ้าให้แซวก็คงต้องเป็นอารมณ์แบบพวกไอ้นี่ฮะพวกชีวิตคิดบวกมองอะไรในแง่บวกเสมอครับมองแบบเก๋าเปล่าอยากลงไปกองหรือเปล่านึกถึงเพจสมปองขึ้นมาเลยฮะตรงนี้เราไปกันหมดแล้วเพราะงั้นนะตรงน้องก็ตายตรงนี้รู้สึกจะยังไม่ได้ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันฮะพอไปแล้วไปแล้วตรงนี้เป็นกระต่ายนี่สินะเป็นกระต่ายกับน้องกวางเพราะงั้นตรงนี้สิที่ยังไม่ได้ไปเป็นกระต่ายทางลาดโอ้โหพระเจ้าช่วยนั่นมันอะไรเนี่ยอะไรดำๆอ่ะมีต้นไม้3ต้นซึ่งหมาทำอะไรกับแร่ไม่ได้เลยโอ้ยตายตายเวรกรรมกำลังจะสร้างอะไรสักอย่างอยู่นะฮะโอเคฮะอย่างน้อยเราก็สำรวจโซนตะกี้ไปหมดละเพราะงั้นตรงนี้ก็เหลือแค่อุโมงค์กระต่ายนะฮะโอ้เสียดายอะไรแร่อะไรเยอะแยะหมดเลยอยากเก็บอะคันไม้คันมือต้นไม้ก็ตัดไม่ได้เชื่อตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีแร่ซิลเวอร์มั้งแล้วก็ศัตรูชนิดที่ไม่ตีก่อนนะฮะกูโกเฮอร์บานเบิกเลยเก็บไปขายได้ราคาไหมเนี่ยงอกซะเกินกาไปฮะโอ้มีสะพานไม้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ไปไม่ได้งั้นก็เหลือแค่ตรงนี้ละฮะท่านแน่เจอตัวแล้วเถอะแล้วเจ๊จะมาซ่อนตัวทำไมถ้าเจ๊รู้สึกเหงาเนี่ยดูเหมือนว่ากำแพงนี่จะมารบกวนเจ๊แค่เหมือนกันฮะมองขัดลูกหูลูกตาโอ้เขาจะปรุงยาพิเศษที่สามารถทำลายกำแพงนี้ได้ฮะแต่ก็เราก็ต้องเป็นคนไปหาวัตถุดิบครับเย่อีกแล้วเลยสติกกี้สแลมให้หาจากสเนลที่กำลังไอ้นี่ฮะหาจากหอยทากที่กำลังติดสัตว์ครับแข็งใน Shadow Shade Aloneก็คงต้องไปหาตัวในไอ้นี่ฮะในที่ที่ล่มๆหน่อยใช้โคโก้เมลอนครับถ้าให้โคโก้เมลอนมันเยอะมันจะปล่อยสแลมออกมา5ลูกไม่เป็นไรในบ้านมีบานเบือกเลยต่อมาชนเผ่าซันครับมีดอกไม้หายากที่ใช้ในงานพิธีการอยู่แน่นอนว่าคงไม่ให้เราง่ายๆครับว่าเป็นดอกไม้สำคัญเพราะงั้นคงต้องไปหาทางเจรจามาโดยไม่ตีกันนะครับน่าจะเหนื่อยต่อไปก็เห็ดชนิดพิเศษครับโตในที่มืดและนี่ครับ
ในถ้ำที่มืดและชื้นผมต้องสู้กันนะฮะ get wet and dirty เพราะคำว่า dirty dirty ในภาษาอังกฤษมีได้หลายความหมายครับความหมายหนึ่งคือทำเรื่องสกปรกและอีกความหมายหนึ่งก็คือทำอะไรที่มันสกปรกซึ่งสกปรกในที่นี้หมายถึงว่าให้มือแปดเปื้อนครับซึ่งไม่ใช่แปดเปื้อนโคลนนะฮะแปดเปื้อนเลือดเลยพวกนี้คือต้องไปลบราคาฟันอะไรกับใครเป็นเห็ดที่มีสไปกี้เชฟเป็นเห็ดที่มีหนามฮะแหมถือปากฉันลูกก็ถือปากจะปะทูลี่ซิมเปิลแค่หยิบขึ้นมาจากพื้นไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะฮะกับฝากฝังให้เราหาของครับมีทั้งหมด3อย่างซึ่งตอนนี้หมามีโคโค่เมลอนแค่1ลูกเพราะนั้นคงต้องไว้กลับไปเอาที่บ้านไว้มาวันรุ่งขึ้นฮะซันไทรชนเผ่าซันแล้วก็สไปกี้มัชรูมซึ่งสไปกี้มัชรูมตอนนี้หมาคงต้องหาทางที่ไม่เปื้อนเลือดก่อนนะฮะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเลเวลหมาน้อยมากตอนนี้จากการที่ยิงหอยคาบถึงมันจะเป็นระดับ2ก็เถอะแต่มันก็ไม่น่าจะหนาขนาดนั้นเพราะงั้นคงต้องอัพเลเวลขึ้นมาก่อนเดี๋ยวนะซันนั่นไงต้องข้ามสะพานไหมฮะดูเหมือนว่าเราจะต้องจัดการอะไรกับสะพานหน่อยไอ้ไปไม่ได้วัดนั่นนี่ก็ได้ปะใส่ตัวใหญ่ไหมฮะอย่างนี้อีวัวล่างสามมานี่มันจะเดินไปไหนมาไหนได้ไหมเนี่ยขุดไม่ได้จริงเหรอได้ถอนหายใจจริงถามจะมาดูผลงานระดับสุดยอดของฉันเหรอดูเหมือนจะไปสร้างอะไรให้ชนเผ่าพวกนี้นะฮะชนเผ่าพื้นเมืองใช้ไม้กับเชือกแต่หาเชือกไม่เจอเอาเปล่าไฟอ๋อหนึ่งว่าจะโดนโบยว่าแอปปอนไปหรือเปล่าอ้อมโลกสักไกลให้ช่วยหาเชือกให้ครับไม่มีอะไรเควสไม่มีอัปเดตขึ้นมานะฮะแต่เดี๋ยวต้องหาทางเอาเชือกเอ๊ะข้างล่างตรงนู้นอ๋อเป็นที่บึงเพราะงั้นเดี๋ยวที่ใหม่มาตะกี้เป็นกรีนวูดเดี๋ยวมาไปที่กรีนวูดแล้วกันกรีนวูดจากตรงนี้อ๋อโอเคขวาเจออะไรเอ่ยอยู่มันก็ปิ้นใช้เพราะเกินชนเผ่าพื้นเมืองสินะมาถึงก็บอกว่าเราเป็นตัวประหลาดโอ้ยบาดเจ็บได้รับความเสียหายทางจิตใจก็นะฮะหน้าตาไม่เหมือนกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยแล้วเมลไม่มีคุณนั่นมาถึงก็ going for war เลยเฮ้ย
ยิงไม่โดนด้วยคีย์ในการชนะหมาน่าอยู่ที่น้องดาคอนิวอีกแล้วล่ะเฮ้ยโอ้โหมีตีด้วยเล่นมาเลยลูกเล่นมาเลยโอ้โหเฮ้ยกวางอะไรยิงบีมได้นี่คุณเป็นกวางจริงดิโดนครบชุดนี่น่าจะเจ็บหนักนะเนี่ยอันนี้แบบปรับตัวเองก็ปึ้งแต่ก็แลดูไม่น่าจะมีอะไรอันตรายน่ากลัวมากนะคงเป็นแค่มินิบอสธรรมดาฮะน้องปูโดนทีแรงแรงแต่ฮิตบ็อกไม่ไกลนะฮะไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าไหร่โอ้ยผีไม่เข้าทรมานน้องดาโคโดนทีหนึ่ง70นะโอเครอดนะฮะน้องก็บอกว่าแหมเราก็ไม่ได้น่าแปลกนะอยากไปเชือกเหรออยากเล่นกระโดดเชือกมั้งปะยังเหรองั้นเอาไปเลยโอเคดูแล้วฮะว่าใครเป็นคนเอาไปยืมไปโดยไม่ขออีกแล้วครับ ให้เอากลับไปคืนเจ้ด้วยอย่าไปบอกหัวหน้าโคบิซันซานะฮะอ๋อซันซาคือชื่อน้องเขาแต่ว่าหัวหน้าชื่อโคบิฮะอย่าบอกว่าแอบหนีมาเที่ยวนะแสดงว่าเป็นเด็กดีเด็กดื้อเด็กซนเออแป๊บเดียวก็6โมงแล้วฮะเอาเป็นว่าเราเชื่อกลับไปก่อนละกันถ้าเอาเชือกกลับไปแล้วสะพานซ่อมได้ก็น่าจะได้ไปหมู่บ้านซันกันนะฮะแต่เวลาในตอนนี้คงไม่โอเคเท่าไหร่เอาเชือกไปเลยโอ้โหพอได้เชือกปุ๊บไม่สนฮะจะได้กลับมาไงช่างมันตอนนี้ได้ของมาแล้วเพราะงั้นขอทำงานต่อให้เสร็จละเป็นคนที่จริงจังมากครับทางเปิดละแหมมีขอให้ชมด้วยเป็นไงล่ะสะพานเจ๋งปะล่ะมันก็เจ๋งนะฮะต้องบอกเลย น้องเขาก็งงฮะข้ามมันทางกันตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยมีสะพานให้แล้วเพราะงั้นต้องสำนึกบุญคุณความสุดยอดของฉันซะแนะนำตัวฮะจะชื่อคาเลนก็ถามไทยกันนิดหน่อยดูเหมือนจะไม่ได้ฟังเลยโถดูอย่าจะดูถูกเมืองของเราอีกก็แลดูจะอยากไปซนในเมืองของเรานะฮะเขาก็อยากมาช่วยคนในหมู่บ้านนี้นะแต่ขนาดสะพานยังไม่ร้องขอคงไม่อยากได้ตัวเขาอะงั้นเดี๋ยวไปนี่ละกันดูเหมือนว่ากำลังจะเตรียมตัวพิธีการอะไรสักอย่างอยู่นะฮะที่อยู่กันข้างในหมู่บ้านเซนเนี่ยก็มีกันเราก็ชวนให้ไปที่เมืองของเราครับลื่นเริงบันเทิงใจเลยทีเดียวเกะคงต้องบอกชี้โพรงให้กระลอกนะงานนี้ขุดไม่ได้อ่ะ What the hell
งั้นเดี๋ยวตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วหมาก็ใช้เวลาเก็บเบเบลซะหน่อยดีกว่านะฮะเก็บอะไรดีเนาะไปเก็บข้อมูลน้องกวางก่อนแล้วกันกระต่ายตีไปแล้วหอยทากตีไม่ไหวงั้นก็เหลือน้องกวางอ่ะเนาะตีกวางไหวไหมหลบไปก่อนอี้อยากคงอยู่จะรอดไหมเนี่ยก็พอไหวนะฮะแต่เจ็บหน่อยไอ้ที่เจ็บไม่ใช่หมานะน้องมังกรเนี่ยแหละเพราะงั้นเราควรหิวให้น้องมังกรนะฮะไหนๆก็ไหนๆขอลองดูหน่อยซิความเท่ของโกเฮิร์บเอ้ยไม่ใช่ไม่โยนทิ้งสิเอื้อติดสตันมันไม่เพิ่มเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหติดบั๊กอีกแล้วงอกไปไหนเป็นล้านเลยเนี่ยโอ้โหดูคนเรามันบั๊กได้น่าเกลียดมากดุบไอเทมกันมันเลยฮะมันไม่รีเจนให้หมาฮะสงสัยว่ายังไม่มีผลมั้งตอนนี้งั้นช่างมาก่อนละกันฮะมีอะไรหล่นมาด้วยอ๋อไอเทมธรรมดาดอกน้องปู่ดูเนี่ยเขาลดมาเราก็เก็บซะหน่อยฮะอย่าละโอ้โหต้องบอกดาคอนิวเขาตีแรงจัดฮะแรงจนหันไปตีนี่เลยกวางหันไปเปลี่ยนเป้าหมายเลยแต่หมาเขาไม่อยากให้ดาคอนิวตายเท่าไหร่นะเนี่ยอย่าละเบี่ยงจริงแน่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมาจะเติมมือเลือดทันไหมเนี่ยไม่ทันฮะโถกลับบ้านไปแล้วแย่จังกล่าวว่าจะไอ้นี่ฮะให้เขาเก็บเลเวลหน่อยจะได้อีโวต่อได้สักทีจะกลายเป็นหมาเก็บเลเวลเดี่ยวเลยฮะโอ้หมามีคอมโบใหม่ด้วยแหละยิงได้2นัดตะเบาลงแหมคุมไปเนี่ยโอ้ยโดนกวางบีบยิงธรรมดา12 24ไม่คุ้มแฮะหมายิง2นัดแปะๆๆๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะชุดที่3มันเบากว่านัดแรกอีกอ่ะเนี่ย16 14แต่ว่านัดสุดท้ายของหมานี่ยิงไป2นัดแค่จริงแต่แปะๆเข้าก็รวมทั้งหมด7บ้าง8บ้างน้อยกว่านัดแรกครึ่งหนึ่งได้ฮะนั่นปลาไหลล่ะพอน้องมังกรตายมาก็กดขี่เจ้าปูไม่ได้สิอารมณ์แบบว่าถ้าเอาแม็กนัดไป2ตัวแล้วมีตัวหนึ่งตายมันอีกตัวหนึ่งจะขี่ไม่ได้ฮะก็ตายแล้วแล้วหมาจะขี่กระเบนกลับบ้านได้ไหมเนี่ยได้ขี่กระเบนกลับบ้านไม่ได้ก็คงต้องนอนรับความจริงอยู่ตรงนี้แหละฮะเอ๊ะทะลุซะงั้นแต่ถ้ายิงตัวบางๆก็แรงอยู่นะฮะแสดงว่า2นัดนั้นมันเบาจนไอ้นี่ครับเบาจนดาเมจมันติดค่าดีเฟนส์หมดเลยถ้ายิงเจาะค่าดีเฟนส์ได้ถึงจะแรงฮะตายจะกลับบ้านทันมั้ยเนี่ยกระเบนช่วยหน่อยป้าป้าจะทิ้งคืนแล้วตายนี่ฮะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปั๊มเลเวลเพลินฮะสลบจะสลบตั้งแต่เช้าเลยไหมเนี่ยสเตมิน่าลดยังไม่ถึงขั้นลมก็เถอะไม่เป็นไรไหนๆมันก็ลดลงไปแล้ว
ไอ้ตายหมายทำไงเนื้อจำนวนมหาศาลที่ดีเนาะถึงจะทำไอ้นี่แล้วมันพื้นเลือดเยอะขึ้นก็เถอะแต่ก็รู้สึกมันไม่แฟร์กับตัวเองยังไงพี่กนนะฮะถ้าให้พูดอารมณ์เหมือนแบบว่ามันได้อะไรที่มันไม่แฟร์มาหมาคนโยนทิ้งไม่ดีวะหมาคนโยนทิ้งไม่ดีวะนี่โยนทิ้งไปแล้วกันเนาะมีขนกระต่ายขนกระต่ายสิงว่าอ๋อสีสวยดีนะเนี่ยขาวจ้องเลยมีหนังกวางเนื้อดิบบาร์กบาร์กน่าจะเป็นเปลือกกวางเหรอโอเคเดี๋ยวมาขอใช้เวลานิดนึงนะครับในการโยนขยะทิ้งซะหน่อยโยนไปดีฟะโยนออกมาแล้วกันกองมาแถวเนี้ยนี่แน่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 คือมันมีวิธีโยนเป็นกองเยอะๆอยู่นะฮะแต่ว่ามันว่าไงดีล่ะมันกดไม่ติดตายแล้วกว่าจะโยนเสร็จตีหนึ่งก่อนเงี้ยดูก่อนที่ไอ้เจ้าโกเฮิร์บขายได้ป่ะเนี้ยเออขายได้ถ้ามันราคามันหลอยถ้วยหมายจะโอเคอะพอยเอาเก่าเดี๋ยวเวลามันไม่มีแล้วโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหมาก็คงจะลาเพื่อนๆกันตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าหมาก็จะใช้เวลาไปลุยเซนวิลเลจกันนิดนึงเพราะตรงนั้นคงไม่มีอะไรให้ต้องบู๊แต่หลังจากนั้นก็คงจะเก็บเลเวลก่อนพักใหญ่นะฮะเพื่อให้สู้หมอนได้ง่ายขึ้นเพราะดูท่าทางตอนนี้หมาตีหมอนเริ่มไม่เข้าแล้วจริงๆยิงน้องกวางตัวใหญ่นั่นเข้าอยู่10มีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ใช่ละก็โอเคครับผมไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะในคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาสำรวจป่าสำรวจเกาะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ